าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2018ซึ่งเป็นวันที่น่าจดจำที่จูดี้เจมส์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายถอดรหัสออกมาได้เมื่อเปรียบเทียบกับงานแต่งงานของเอลิซาเบธที่2งานแต่งงานของแฮร์รี่และเมแกนจัดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2018งานแต่งงานของราชวงศ์ที่ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์อาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดช่างภาพราชวงศ์อังกฤษซึ่งติดตามสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2เสด็จเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีความคิดเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับงานแต่งงานของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลเมื่อพูดถึงงานแต่งงานของเมแกนและแฮร์รี่อาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าฉันเกลียดวันนั้นมันเป็นวันที่น่าเศร้าฉันบอกคุณได้เลยว่ามันเป็นงานแต่งงานของราชวงศ์ที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยทำมาเขากล่าวเสริมจูดี้เจมส์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายยังได้แบ่งปันความคิดของเธอในวันนั้นด้วยเปรียบเทียบงานแต่งงานของแฮร์รี่กับเมแกนกับงานแต่งงานของเอลิซาเบธที่2จูดี้เจมส์จากเดอะมิเรอร์รายงานเมื่อวันที่24กรกฎาคม2024ว่างานแต่งงานของควีนเอลิซาเบธที่2กับเจ้าชายฟิลิปกับงานแต่งงานของซัสเซ็กงานแต่งงานของควีนเอลิซาเบธผู้ล่วงลับจัดขึ้นในปี1947ในช่วงเวลาของการแต่งงานของเธอสิ่งสำคัญคือภาษากายของราชินีจะต้องสะท้อนถึงปริมาณงานมหาศาลที่พวกเขาเอลิซาเบธที่2และฟิลิปจะต้องรับมือในวันหนึ่งเมื่อเอลิซาเบธได้เป็นราชินีแห่งอังกฤษจูดี้เจมส์อธิบายแม้ว่าภาษากายของควีนเอลิซาเบธที่2จะต้องรักษาท่าทางที่เหมาะสมกับสถานะราชวงศ์ของเธอในขณะที่แสดงท่าทีเคารพต่อฟิลิปอย่างสมเกียรติแต่เธอยังคงมีรอยยิ้มที่อ่อนเยาว์และอ่อนหวานของความชื่นชมและความตื่นเต้นในงานแต่งงานของแฮร์รี่กับเมแกนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายสังเกตเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปงานแต่งงานของแฮร์รี่และเมแกนเข้มข้นและโรแมนติกในเวลาเดียวกันตามคำบอกเล่าของจูดี้เจมส์แฮร์รี่และเมแกนมีข้อจำกัดน้อยกว่าในแง่ของภาษากายในงานแต่งงานของพวกเขาเราเห็นการสบตากันที่เข้มข้นและโรแมนติกและการแสดงออกที่สัมผัสได้และทันสมัยกว่าเล็กน้อยเธออธิบายผู้เชี่ยวชาญระบุว่าดัชเชสแห่งซัสเซ็กดูมั่นใจมากกว่าเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งประหม่ามากตามคำบอกเล่าของเธอเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลก็ดูรักกันมากในวันแต่งงานเช่นกันพวกเขาสามารถแสดงสัญญาณที่บ่งบอกว่าบางครั้งพวกเขาหลงอยู่ในโลกของตัวเองซึ่งให้ความรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ใกล้ชิดกันมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำ